วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำงานด้วยกันแบบจัดเต็มซึ่งร้านที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นร้านไอติมที่ชื่อว่า Ben & Jerry's ที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะพาทุกคนไปดูทั้ง2สาขาที่เราทำเลยว่าต่างกันยังไงแถมยังจะได้เห็นบทสนทนากับลูกค้าของจริงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันทำงานวันหนึ่งของเราจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะพิมจะพาทุกคนไปทำงานด้วยกัน1วันนะคะก็จะเป็น one day work with me เนาะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปหรือถ้าใครยังไม่เคยรู้นะก็คือร้านพิมอ่ะมันจะมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนะคะก็จะเป็น Ben & Jerry สาขา Pier 41นะคะก็จะอยู่ตรงPier 41เลยแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาขาที่เรียกว่า Ago เพราะว่ามันอยู่ข้างๆโรงแรม Ago เนาะแล้วก็จะอยู่ตรง Jefferson Street ซึ่งร้าน2ร้านเนี่ยจะห่างกันประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็แต่ละวันน่ะเราอาจจะได้ทำในสาขาที่ต่างกันนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยพิมมีชิฟที่สาขา Ago นะคะทำงานเป็น closer ตั้งแต่บ่าย 2:30 ถึง 4:30 ก็คือเป็นคนปิดร้านเองนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทำที่สาขาแรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทำที่สาขา Box ด้วยให้เห็นภาพกันว่า2สาขานี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างต่างกันเยอะมากทั้งสถานที่ทำงานเนาะแล้วก็ทั้งรูปแบบการทำงานนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปทำงานกันนะคะเราต้องไปขึ้นบัสสาย49เนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะสายกันเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วโอเคป่ะการแต่งกายของร้านเราก็จะมาคับให้ใส่เสื้อยืดร้านเท่านั้นส่วนกางเกงก็ควรใส่เป็นกางเกงสีเข้มหรือสีกากียิ่งเป็นยีนก็ยิ่งดีตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่บัสสต็อปนะคะพิมพ์นั่งบัสสาย49ไปทำงานนะพิมพ์ขึ้นจากปลายทางของบัส49ที่พิมพ์ขึ้นคือ Fisherman Swap นะคะแล้วก็ขึ้นที่ป้ายแจ็คสันแล้วก็จะลงประมาณป้ายเบย์แล้วถ้าสมมติว่าบางทีมันไปต่อก็จะลงป้ายไฮเพื่อไปสาขา Jefferson Street นะคะก็ประมาณนี้คุ้นชินแล้วจำป้ายได้แล้วนะคะไม่เหมือนวันแรกที่ลงทุกวันเราก็จะต้องเดินผ่านทางนี้เพื่อไปรอรถบัสแต่เพราะซานฟรานมีทางเท้าที่ดีเดินเยอะแค่ไหนก็ไม่ค่อยเหนื่อยวันนี้โชคดีที่ไม่ต้องรอรถบัสนานแถมบัสสายนี้ก็มาค่อนข้างถี่เพราะเป็นบัสสายหลักที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่มาเที่ยวเฉยๆเราแนะนำว่าใช้บัสก็สะดวกดีนะเพราะว่าราคาเนี่ยแพงไม่เท่ารถเช่าแล้วก็ไปที่ทั่วซานฟรานเลยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงวันหยุดเนี่ยรถบัสก็จะไม่เคยเต็มมีที่ให้เรานั่งตลอดมองข้างทางไปเพลินๆประมาณ15นาทีก็จะถึงสถานีปลายทางของเราแล้ววันนี้เนี่ยเรามาลงที่ป้ายไฮก็จะใกล้กับร้านเราหน่อยแต่ว่าไกลแค่ไหนคือใกล้เพราะว่าเราก็เกือบสายแล้วก็ต้องวิ่งไปทำงานอยู่ดีตอนนี้เราอยู่ที่สาขาอาโกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เกือบสายก็วิ่งมานะแล้วก็ไม่มีอะไรวันนี้คนน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันอังคารน่าจะสโลนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานกันเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวไว้ยังไงจะถ่ายบรรยากาศการทำงานให้ดูนะวันนี้เราเข้ากะกับเพื่อนคนไทยก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนคุยเดี๋ยวเราจะทัวร์รอบๆร้านให้ดูกันว่าที่ทำงานของเราสาขานี้เนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือเข้าร้านมาทุกคนเราก็จะเจอกับเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เจอกับไอ้ที่ตักไอติมต่างๆซึ่งข้างในก็อย่างเงี้ยจะมีไอติมหลากรสหลากนู่นหลากนี่แล้วเวลาลูกค้ามาเขาก็จะมาจากประตูตรงนี้นะคะมาซื้อไอติมเสร็จแล้วก็จะมาจ่ายเงินตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพวกที่ใช้ทำวอฟเฟิลโคนอะไรใดๆแล้วก็ที่เก็บวอฟเฟิลโคนนี่ก็จะมีแบบวอฟเฟิลโคนอันเล็กตรงนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ทำเชคก็จะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบที่ทำเชคท็อปปิ้งฮอตฟัชแล้วก็ที่ทำวอฟเฟิลโคนประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีหลังร้านนี้ก็จะแบบว่ามีแบบว่าที่เก็บไอติมอ่ะจะอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคนมันจะเป็นแบบที่เก็บพวกสต็อกไอติมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยพวกแบบสต็อกของโกดังของอ่ะจะอยู่หลังร้านหมดเลยแล้วนี้ก็คือที่อบขนมใช่ไหมเก็บของแล้วก็จะมีอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นซิงค์ล้างจานแล้วก็เป็นพวกซิงค์แบบว่าสำหรับม็อบนู่นนี่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหลังร้านก็จะเป็นที่กินข้าวอันนี้ก็แฟนก็กำลังกินอยู่ก็จะเวลาเราพักก็จะพักกันตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือร้านเบนเจอรี่ของเราอันนี้ก็คือพี่แฟงเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่วันเพราะว่ามาช่วงซัมเมอร์เด็กสปริงอย่างเรากับโมก็จะต้องคอยช่วยสอนว่าต้องทำอะไรบ้าง
ันนี้ก็คือกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำวัฟเฟิลโคนอยู่นะคะทุกคนสาขานี้เนี่ยจะลูกค้าน้อยกว่าอีกสาขานึงแต่ก็จะมีหน้าที่เพิ่มนั่นก็คือการทำวัฟเฟิลโคนให้ทั้ง2สาขานั่นเองสำหรับเราแรกๆก็คือทำยากมากแต่พอทำไปเรื่อยๆก็สนุกดีแถมอร่อยด้วยตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันWhat can I get for you guys today? I'm sorry, a waffle cone? Yes, please. And you can choose like two flavors. Okay, this one is non-dairy one, is that okay? Okay. Anything else for you guys? Neither large, please. Thank you. All right, here your change.Have a great day. ทุกคนคือพอตั้งกล้องไว้แล้วเราไม่เป็นธรรมชาติเลยก็ต้องขออภัยในภาษาอังกฤษที่อาจจะแปลกๆของเราด้วยนะคะเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็มักจะแบ่งหน้าที่กับเพื่อนอย่างเมื่อกี้เรารับออเดอร์ไอติมส่วนเพื่อนก็ช่วยทำไอติมปั่นก็จะถือเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ไม่กองงานไว้ที่ใครเยอะเกินตอนนี้เราก็มาพัก30นาทีกันนะคะก็เรามาพักตอนนี้เนี่ยเราเดินมาตรงอะควาติกพาร์คนะก็ที่สาขาอาโกะมันจะใกล้กับตรงนี้มากเดินมาแค่นาทีเดียวเองนะคะก็มาเดินแบบว่าดูบรรยากาศซันเซ็ตพอยต์คือเรามาอยู่ตรงนี้บ่อยมากก็คือแบบว่าชอบพักมาเดินเล่นแถวๆนี้นะแบบว่าทั้งอากาศทั้งวิวอะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยก็คืออยู่ตรงแถวๆชิโรดิลิสแควร์เลยนะคะสวยมากๆเลยทุกคนอากาศดีมากเอาจริงๆจะเรียกว่าเป็น privilege ของการทำงานที่นี่ก็คงได้การที่ได้ทำงานใกล้ๆสวนสาธารณะที่ติดทะเลแบบนี้ก็ทำให้ชีวิตการทำงานของเราเนี่ยผ่อนคลายขึ้นเยอะมากแต่สิ่งที่เติมเต็มความสุขของเราที่นี่มากที่สุดก็คงจะเป็นใช่เสียงดนตรีคือสิ่งที่เติมเต็มแต่ละวันทำงานของเราเกือบทุกวันถนนตรงข้ามร้านเราจะมีนักดนตรีแจ๊สมาเล่นดนตรีแบบนี้เขาเพียงต้องการค่ารับชมเล็กน้อยเพื่อแลกกับความสุนทรีในใจของผู้ฟังแค่นั้นเองสำหรับนักดนตรีข้างถนนแค่มีใครสักคนที่ตั้งใจหยุดฟังเขามันก็คงวิเศษมากๆแล้วส่วนเราที่ชอบฟังเพลงแจ๊สอยู่แล้วการได้ทำงานไปด้วยได้ฟังดนตรีสดแบบนี้ไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ couldn't ask for moreหลังจากอุ้งงานไปฟังเพลงเสร็จแล้วเราก็กลับมาเก็บร้านกันทุกๆวันเนี่ยเราก็จะต้องทำความสะอาดทุกๆอย่างในร้านรวมถึงการปาดหน้าไอติมในถังให้เรียบแบบนี้อีกวันจะได้ตักง่ายไม่เกาะเป็นน้ำแข็งที่ขอบรวมถึงเก็บโคนไอติมทุกชนิดในตู้เย็นโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปิดร้านกันแล้วนะคะกำลังจะ4:30แล้วแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงตรงทำความสะอาดอ่ะเดี๋ยวพิมจะไปถ่ายที่อีกสาขาหนึ่งให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันที่อีกสาขาหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปขึ้นบัสแล้วก็กลับบ้านกันอนุสวัสดิ์ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาไปทำงานอีกสาขาหนึ่งกันการแต่งตัวก็เหมือนเดิมเลยแต่วันนี้เราแต่งตัวชิลขึ้นหน่อยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าการทำงานอีกสาขาหนึ่งจะเป็นยังไงสาขานี้เนี่ยอยู่ตรงเพียร์41ถ้าใครมาเที่ยวซานฟรานก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างสาขานี้ลูกค้าจะอยู่ข้างนอกร้านโดยมีเมนูให้ดูแบบนี้ส่วนคนขายอย่างเราเนี่ยก็จะอยู่ในร้านร้านเนี่ยจะเป็นลักษณะกล่องๆแบบนี้ทำให้สาขานี้เนี่ยถูกเรียกว่าบ็อกซ์ที่แปลว่ากล่องนั่นเองค่ะในส่วนของการทำไอติมเมนูต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ที่ต่างก็คงจะเป็นบรรยากาศในการทำงานที่เปลี่ยนไปเพราะว่าสาขานี้เนี่ยจะคึกคักกว่ามากๆในวันหยุดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการคุยกับลูกค้าคร่าวๆเราต้องคุยอะไรบ้างจริงๆแล้วว่างานนี้เนี่ยใช้สกิลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะเพราะลูกค้าแต่ละคนอาจจะยิงคำถามที่เราต้องเข้าใจถึงจะตอบได้อีกอย่างคือลูกค้าเนี่ยมาจากหลายประเทศมากก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกัน Hello Favorite half baked Half baked half baked is like vanilla ice cream and chocolate and they have like a cookie dough and a chocolate fresh brownie in that and what a cookie dough and chocolate fresh brownie like you like a chocolate brownie Yeah. So you do the half-baked shake, right? We don't have a shake right now because we just ran out of the milk. Right, okay. Yeah, I'm so sorry. How do you buy the ice cream? Is it just by scoops? Yeah, by scoop. And how many scoops do you get? So
in the cup, this one is one scoop, this one is two scoop. And in the waffle cone, like, this one is one scoop, this one is two scoop. Okay. Yeah. Can I get a bowl? Uh-huh. And two scoops, one cookie dough and one half baked. All right. Okay. อันนี้ก็คือการสนทนาคร่าวๆกับลูกค้าอย่างอันนี้เนี่ยลูกค้าถามว่าไอศกรีมรส half baked เนี่ยคือรสอะไรแถมวันนี้เนี่ยร้านเรานมสดหมดเราก็เลยไม่สามารถทำไอติมปั่นได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเตรียมสคริปต์ไว้ก่อนได้เราเลยคิดว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ใช้สกิลภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะแต่จริงๆสิ่งที่ทำให้การทำงานสนุกมากขึ้นก็คือการได้ทำกับเพื่อนๆ เขาทุกคนเนี่ยจะช่วยกันทำให้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยก็ต้องยกเครดิตให้กับเพื่อนๆคนไทยทุกคนที่เราเจอเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้การทำงานของเราไม่น่าเบื่อแถมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็จะเริ่มจากมุมตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นเก้าอี้แบบว่าสำหรับนั่งเบรกแล้วก็พวกซิงค์ล้างจานแล้วก็ม็อบอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้คือตู้ฟรีเซอร์แบบเติมไอติมข้างในก็จะมีไอติมเต็มเลยให้สำหรับเติมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกสายชาร์จใช่ไหมแล้วก็ตู้เย็นเก็บน้ำแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่ายื่นออกไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีเปิดหน้าต่างสามารถรับลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้ที่นึงที่รับลูกค้าได้แล้วก็มินอีกแล้วก็ตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นเมนเคาน์เตอร์นะก็จะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนก็จะเป็นเมนเคาน์เตอร์แล้วก็ที่ทุกคนเห็นน่ะที่เคยถ่ายให้ดูคือตรงเนี้ยก็จะเป็นหน้าต่างที่เปิดข้างนั้นแหละทุกคนข้างในอันเนี้ยที่ทุกคนเห็นอ่ะมันก็จะเป็นไอติมซึ่งเราก็จะดูรสไอติมตรงนี้ก็จะมีแบบเขียนไว้ซึ่งส่วนมากก็คือไม่ตรงปกเลยต้องจำกันเองว่าแบบว่าอยู่ตรงไหนเห็นไหมก็จะมี2ส่วนแค่นี้แหละก็จะแบบว่าเข้าๆของที่บ็อกซ์โอเคทุกคนตอนนี้ก็เราก็กำลังใกล้จะปิดร้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ได้บอกว่ายุ่งมากนะพิมคิดว่าเป็นเพราะเป็นวันอาทิตย์ด้วยมันจะไม่ยุ่งเท่าวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เนาะแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นด้วยวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือที่บ็อกซ์เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กเนาะก็คือแล้วก็ตั้งอยู่ที่เพียด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการซื้อขายมันจะเหมือนเป็นผ่านหน้าต่างอะไรเงี้ยที่โชว์ให้ทุกคนเห็นเนาะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสเหมือนได้ถ่ายการพูดคุยกับลูกค้าจริงๆเลยนะคะเพราะเห็นมีบางคอมเมนต์เนี่ยก็คือคอมเมนต์อยากจะรู้ว่ามันทำงานนี้เนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษประมาณไหนบ้างพูดกับลูกค้าแบบไหนบ้างนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเราต้องพูดกับลูกค้ารับออเดอร์ทุกอย่างเนาะแล้วก็ทำไอติมนะคะเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปปิดร้านด้วยกันเริ่มแรกเลยแล้วก็มาเติมไอติมที่ใกล้หมดโดยเราจะต้องขุดไอติมที่เหลือจากถังเดิมใส่ลงไปในถังใหม่ด้วยส่วนรสที่ยังไม่หมดเราจะต้องมาขุดไอติมรอบๆไม่ให้เกาะเป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นก็จะต้องปิดฟิล์มบนไอติมทุกรสให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการนับเงินสดว่าขายได้เท่าไหร่ขั้นตอนนี้เนี่ยแรกๆก็จะงงหน่อยสักพักก็จะเริ่มชินหลังจากนั้นก็จะต้องทำการเปลี่ยนถุงขยะจริงๆถ้าวันไหนคนเยอะเนี่ยวันนึงก็อาจจะต้องเปลี่ยนหลายรอบหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาล้างจานทั้งหมดหลังจากที่เราทำความสะอาดทั่วร้านเรียบร้อยแล้วและสิ่งสุดท้ายก็คือการถูพื้นให้สะอาดแล้วเราก็เตรียมตัวไปขึ้นบัสกลับบ้านกันสำหรับเราการทำงานที่นี่เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะด้วยบรรยากาศและผู้คนรอบๆร้านทำให้การไปทำงานแต่ละวันของเราไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกอย่างคือเราได้เจอมิตรภาพดีๆที่เราคงจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย